สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมารู้จักกับประโยชน์ของแสงแดดที่มีต่อบอนสีของเรากันค่ะในแสงแดดเขาก็จะมีวิตามินดีก็จะเป็นอาหารชั้นดีให้กับบอนสีของเราเลยค่ะบอนสีถ้าเขาอยู่ร่มเกินไปสีของเขาก็จะซีดบอนสีบางชนิดก็จะเขียวออกเขียวไปเลยค่ะนอกจากเราจะให้น้ำให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเราก็จะต้องให้แสงแดดกับเขาด้วยถ้าเราปลูกลงดินเราก็จะเลือกที่มีแสงแดดส่องถึงถ้าเราปลูกในกระถางเราก็จะต้องเลือกไปตั้งไว้ที่มีแสงแดดส่องถึงบอนสีบางชนิดก็ต้องการแสงแดดทั้งวันเลยค่ะแสงแดดเขาก็จะทำให้ต้นใบหนาแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายถ้าเขาอยู่ร่มเกินไปต้นของเขาก็อ่อนและโอนไปเอ็นมาต้นเขาก็จะไม่แข็งแรงและเขาก็จะไม่กัดสีถ้าเขาได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่เขาก็จะกัดสีออกมาสวยเส้นกระดูกของเขาก็จะมันวาวแบบนี้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่สีของเขาก็จะเข้มสวยค่ะแสงแดดก็จำเป็นมากต่อการปลูกบอนสีของเราค่ะถ้าต้องการให้สีออกมาสวยเข้มเราก็จะควรให้มีแสงแดดส่องถึงเราก็ควรจะระวังในช่วงฤดูร้อนที่มีแดดจัดๆเราก็ทำแสลนด์เพิ่มให้เขาแค่นี้บอนสีของเราก็จะมีที่สวยตลอดปีเลยค่ะแสงแดดก็จำเป็นมากต่อการปลูกบอนสีของเราค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ